เปิดเห็นผลชัดคิดหนักปุ้มปุยทำไมไม่เปิดหน้าลูกชายให้ใครเห็นหลังคลอดกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ายแดงมือใหม่ล่าสุดปุ้มปุยพันนีพาและสามีกวินดุวนันหลังพึ่งคลอดลูกชายคนแรกพร้อมตั้งชื่อสุดเก๋ว่า ใสอ b นบรูสกายดูวันหรือเรียกว่าบรูหรือแซนโดยมีเพื่อนๆรวมวงการและแฟนๆรวมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามรวมทั้งยังลุ้นเห็นหน้ารอดูความน่ารักนะ่าเอ็นดูของลูกชายว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะเผยชมให้เห็นหน้าเห็นตาของหนูน้อยแบบชัดๆ เมื่อย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สาวปุ้มปุ้ยยังไม่คลอดได้ตอบคําถามแฟนคลับผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยชาวเน็ตได้ถามว่าคิดยังไงกับเรื่องความเป็นส่วนตัวของเบบีเหรอคะคนที่ติดตามจะได้เห็นน้องไหมคะซึ่งสาวปุ้มปุ้ยได้ตอบไปว่าเป็นเรื่องที่คิดหนักและทําการบ้านหนักมากเรื่องนี้คะ่ะปุ้ยให้ความสําคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กจะได้รับจากผู้เลี้ยงดู70%คิดว่า จะไม่มีใครได้เห็นค่ะจนกว่าลูกจะเริ่มมีพัฒนาการด้านตัวตนสามารถบอกความรู้สึกได้จำเป็นต้องขออนุญาตจากลูกก่อนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ